ไอชอบคอนเซปต์ของ starting over หมายว่าทุกคนเราก็อยากหนีไปสักที่หนึ่งที่แบบคนยอมรับเราแล้วก็รักเราให้โอกาสเราได้ชอบคอนเซปต์นี้ running away where we can love where people understand us แต่สารที่เคารพก็มาจากคอนเซปต์นี้ที่เขียนในมุมมองจากคนที่อยู่ในคุกจะทำให้แม่ผมอะเลี้ยงดูแม่ผมให้มีความสุขที่สุดให้พี่ผมไม่ต้องหนักใจกับตัวผมให้เขาภูมิใจว่าผมว่าเป็นคนดีได้ถึงแม้มันจะมีแม่ที่ติดคุกอยากจะบอกเขาว่าเรารักเขามากถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เลี้ยงเขาก็ตามดาสารที่เคารพเป็นเพลงให้ความหวังเพลงที่ช่วย inspire คนเราในว่านิทานที่สร้าง inspiration ที่สุดคือคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วตอนหลังเป็นกลายเป็น somebody ได้กลายเจอแสงสว่างแล้วเจอความรักแล้วจากความมืดไม่ชอบ subject นี้มากเลยนะกำลังคิดว่าใครล่ะที่แบบไม่มีอะไรจริงๆแล้วต้องการโอกาสอีกครั้งนึงแล้วก็กลายแล้วหาแสงสว่างได้แล้วนั่นก็คิดถึงนักโทษนะครับคนที่อยู่ในคุกที่แบบไม่มีใครยอมรับแล้วไม่ให้โอกาสแล้วในสุดท้ายเขาต้องการแค่นั้นเองเพราะว่าในชอบคอนเซปต์ของ starting over มันเหมือนคอนเซปต์ Romeo and Juliet อะไรมันคอนเซปต์ที่เราอยากหนีไปสักที่หนึ่งที่แบบคนยอมรับเราแล้วก็รักเราให้โอกาสเราได้ในชอบคอนเซปต์นี้ running away where we can love where people understand us แต่สารที่เคารพก็มาจากคอนเซปต์นี้ที่เขียนในมุมมองจากคนที่อยู่ในคุกก็เป็นมิวสิกวิดีโอก็กลายเป็นแบบนั้นนะฮะผมก็ไปถ่าย MV ในเรือนจำก็ผมก็ขอบคุณจอร์ดเฮาดี้มากแล้วทุกคนก็แบบพี่จอร์ดมาแล้วพี่จอร์ดมาแล้วเขาแบบโอ้ตัวจริงมาแล้วผมก็แบบผมไม่ใช่ของจริงหรอกพวกน้องๆของเราผ่านชีวิตจริงผมแค่เป็นนักแสดงแต่เขาก็จะแบบปลื้มมากอะไรเงี้ยนะฮะบางคนก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าผมเป็นนักร้องอะเขาบอกให้พี่ชอนร้องเพลงได้พี่ชอนร้องเพลงได้เขาก็ในวิดีโอเราให้เขามาดูในร้องเพลงมาพี่ชอนเต้นเป็นเก่งนี่หว่าพี่ชอนเต้นบัลเล่ต์ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ yeah ก็เป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์ครับ